วัสดีค่ะวันนี้เก็บตกประวัติศาสตร์เราจะมาพูดถึงความลึกลับบางเรื่องของสมเด็จพระศรีเสาวภาคกันค่ะไม่ว่าจะเรื่องประเด็นที่พระองค์เสียพระเนตรไปข้างหนึ่งหรือเรื่องที่พระองค์นั้นยังมีพระชนชีพอยู่จนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโดยที่พระองค์ยังไม่ได้ถูกสำเร็จโทษไปในช่วงที่ถูกยึดอำนาจชิงราชบัลลังก์โดยในเนื้อหาทางพงศาวดารไทยจะบอกว่าพระองค์ถูกสำเร็จโทษค่ะแต่หลักฐานของชาวต่างชาติอย่างวันวลิตซึ่งเป็นบุคคลร่วมสมัยในยุคนั้นกลับกล่าวคนละแบบเหมือนหนังคนละม้วนโอเคค่ะไตเติ้ลเนื้อหากันประมาณนี้นะคะเรามาเริ่มเรื่องคลิปนี้กันเลยดีกว่าสมเด็จพระศรีเสาวภาคหรือสมเด็จพระสันเพชรที่4มีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคเป็นพระราชโอรสพระองค์หนึ่งของสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่20แห่งอาณาจักรอยุธยาและนับได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่4แห่งราชวงศ์สุโขทัยที่มาปกครองอยุธยาอย่างที่รู้กันค่ะว่าท่านถูกยึดอำนาจโดยลูกศิษย์และบุตรบุญธรรมของพระพิมลธรรมอนันตปรีชาหรือพระอินทราชาค่ะซึ่งเราก็เคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วถึงแง่มุมการยึดอำนาจในครั้งก่อนที่เรื่องราวมันแปลกๆซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูแอดก็จะปักหมุดไว้ในโพสต์ด้านล่างคลิปนะคะสามารถไปดูย้อนหลังกันได้ค่ะซึ่งเนื้อหาที่แอดได้เล่าไปในคลิปที่แล้วก็จะแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่สมเด็จพระศรีเสาวภาคโดนยึดอำนาจท่านก็ถูกสำเร็จโทษในที่สุดแต่สำหรับในหลักฐานวันนี้ที่แอดนำมาเล่าให้ฟังจะขัดแย้งจากพงศาวดารไทยค่ะที่บอกว่าถูกสำเร็จโทษเพราะถ้าไปดูจากบันทึกของวันวลิตพระองค์ท่านไม่ได้ถูกสำเร็จโทษค่ะวันวลิตเล่าไว้ประมาณว่าในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองในการกวาดล้างอำนาจเก่าอย่างเชื้อพระวงศ์สุโขทัยนั้นก็ยังมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งที่ยังคงมีพระชนชีพอยู่เจ้าชายพระองค์นี้เป็นโอรสองค์ใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งแอดว่าน่าจะแปลผิดค่ะเพราะวันวลิตได้เล่าว่าพระราชบิดาของพระองค์ตั้งพระทัยจะให้สืบราชสมบัติแต่ทว่าพระนริศหรือที่เรียกกันว่าพระองค์ดำได้ทรงทำให้พระเนตรของเจ้าชายพิการโดยรับสั่งให้เอาไฟจี้โอเคค่ะขออธิบายขยายความนิดนะคะแอดคิดว่าวันวลิตน่าจะเข้าใจผิดหรือไม่ก็เข้าใจลำดับกษัตริย์สับสนจริงๆพระราชโอรสที่โดนไฟจี้ที่ตานั้นน่าจะเป็นลูกของสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งจะสอดคล้องกับในพงศาวดารค่ะว่าพระองค์มีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งที่เสียพระเนตรข้างหนึ่งซึ่งก็คือสมเด็จพระศรีเสาวภาคค่ะแต่เรื่องที่ว่าทำไมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถึงลงโทษพระศรีเสาวภาคแบบนั้นวันวลิตก็ไม่ได้ระบุไว้ค่ะแต่แอดคิดว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านก็น่าจะมีเหตุผลในการลงพระราชอาญาครั้งนี้และอีกอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นก็ค่อนข้างจะเข้มงวดในกฎและข้อปฏิบัติต่างๆยิ่งในการทำสงครามด้วยแล้วก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเหตุนี้ก็เป็นไปได้ว่าพระองค์จะทรงลงโทษพระศรีเสาวภาคในการทำอะไรผิดบางประการค่ะแต่อย่างไรก็ดีเราก็อย่าเพิ่งลืมว่าในพงศาวดารไทยนั้นระบุตรงกันค่ะว่าเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคท่านประชวรทำให้เสียพระเนตรไม่ใช่ถูกลงโทษเหตุนี้ก็พึงฟังหูไว้หูนะคะต่อมาวันวลิตก็ได้เล่าว่าเจ้าชายพระองค์นี้เคยได้เสวยราชสมบัติครองราชบัลลังก์แต่พระองค์ก็สละราชบัลลังก์โดยเนื้อหาตรงนี้วันวลิตก็ไม่ได้บอกเหตุผลแต่ถ้านำมาเทียบเคียงกับพงศาวดารไทยก็คือพระองค์ถูกยึดอำนาจแล้วถูกบีบให้สละราชบัลลังก์ค่ะและข้อที่เป็นประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเกริ่นนำไว้ข้างต้นคลิปแล้วว่าท่านไม่ได้ถูกสำเร็จโทษซึ่งวันวลิตเล่าเรื่องตรงนี้ไว้ว่าเจ้าชายได้สละราชบัลลังก์และทรงความนักอยู่แต่ในพระราชวังของพระองค์พระองค์ทรงมีมเหสีเพียงองค์เดียวกับมีข้าทาสบริวารไม่กี่คนทรงมีภารกิจเพียงอย่างเดียวคือเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินวันละหลายครั้งซึ่งเป็นเรื่องราวในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองค่ะสันนิษฐานว่าพระองค์น่าจะมีประโยชน์หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเจ้าราชวงศ์สุโขทัยพระองค์นี้จึงยังอยู่รอดมาได้แต่ก็ทรงให้เข้าเฝ้าอยู่เป็นประจำค่ะแต่ทว่าในช่วงปีพุทธศักราช2178ไฟได้ไหม้ทำลายพระนครส่วนใหญ่ซึ่งก็คือมีไฟไหม้ครั้งใหญ่ในอยุธยาค่ะภายหลังที่ไฟดับหมดแล้วเจ้าชายองค์นี้หรือพระศรีเสาวภาคได้รับอนุญาตให้เสด็จไปในเมืองเพื่อทอดพระเนตรภาพที่น่าสลดใจต่างๆหลังจากไฟไหม้แต่ในทันทีที่พระองค์ปรากฏในท้องถนนบรรดาราษฎรซึ่งทราบว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าชายในราชตระกูลเพียงองค์เดียวที่
ยังเหลืออยู่ก็พากันถวายความเคารพจงรักภักดีเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดยิ่งอันไม่เคยทำมาก่อนแม้แต่กับสมเด็จพระเจ้าปราสาททองราชวงศ์ใหม่และด้วยเหตุนี้วันวลิตก็พูดแรงค่ะว่าทำให้กษัตริย์ทรราชทรงริษยาซึ่งก็หมายถึงสมเด็จพระเจ้าปราสาททองค่ะจนในที่สุดสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงตัดสินพระทัยจะให้สำเร็จโทษพระศรีสวภาคเสียอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อจะให้จัดการอย่างมีข้ออ้างที่ยุติธรรมสมเด็จพระเจ้าปราสาททองจึงมีรับสั่งให้เหล่าทหารรักษาวังซึ่งสักลวดลายตามแขนไปพูดจาก้าวร้าวหมิ่นประมาทพระศรีสวภาคพวกทหารรักษาวังได้กระทำต่อพระศรีสวภาคอย่างน่าละอายกล่าววาจาล่วงเกินพระองค์มากจนเหลือจะกลั้นได้พระองค์จึงทรงชกต่อยทหารรักษาวังคนหนึ่งและก็เข้าแผนการของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองค่ะโดยมีผู้ทำทีกราบทูลเรื่องนี้ให้สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงทราบพระองค์มีรับสั่งให้หาพระศรีสวภาคและทรงกล่าวตำหนิติเตียนอย่างรุนแรงพระเจ้าแผ่นดินตรัสว่าความเก่งกล้าไม่เกรงต่อข้อครหาของพระศรีสวภาคทำให้ไม่อาจอุปการะเลี้ยงดูได้พระองค์หมดความนับถือที่มีอยู่ต่อพระศรีสวภาคเพราะเหตุที่วิวาทกับทหารศักดิ์เครื่องหมายของกษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ดูแลความสงบของประชาชนและลงโทษผู้ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองยิ่งกว่านั้นค่ะเมื่อพระศรีสวภาคประพฤติผิดโดยชกต่อยคนเหล่านี้แล้วองค์พระมหากษัตริย์เองพระมเหสีพระโอรสธิดาย่อมจะไม่ปลอดภัยดังนั้นเพื่อป้องกันเหตุร้ายอันหวั่นเกรงกันว่าจะเกิดขึ้นในเวลาข้างหน้าจึงจำเป็นจะต้องปลงพระชนพระศรีสวภาคเสียเมื่อพระศรีสวภาคถูกตัดสินให้สำเร็จโทษแล้วก็ถูกนำมายังสถานประหารชีวิตแต่มีพระนางผู้ซึ่งเป็นพระอัยกีของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้อ้อนวอนร้องขอชีวิตของพระศรีสวภาคไว้อย่างไรก็ตามกลับทำให้พระศรีสวภาคเคราะห์ร้ายหนักขึ้นไปอีกเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงให้พระศรีสวภาคเสวยยาซึ่งทำให้มีพระสติฟั่นเฟือนพระเนตรและพระกันพิการและทำลายส่วนสมองด้วยผลที่ได้รับคือเจ้าชายองค์นี้หรือพระศรีสวภาคเนี่ยล่ะค่ะหมดโอกาสที่จะสามารถขึ้นครองราชบัลลังก์ได้อีกซึ่งแอต้องบอกก่อนค่ะว่าในหลักฐานนี้หากเราวิเคราะห์และสังเกตปมหลายอย่างก็อาจจะเชื่อได้ว่าเจ้าชายที่วันวลิตกล่าวถึงนั้นคือพระศรีสวภาคหรือในอดีตคือสมเด็จพระศรีสวภาคนั่นเองและนี่คือฉากสุดท้ายของพระองค์ท่านในเวอร์ชั่นของวันวลิตค่ะนอกจากนี้วันวลิตยังพูดทิ้งท้ายถึงสมเด็จพระเจ้าปราสาททองหากดูกันหลายๆคลิปแล้วที่แอดทำก็จะรู้ว่าพระองค์เป็นยังไงและวันวลิตก็ได้พูดแนวสรุปเกี่ยวกับพระองค์ว่าพฤติการที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้อาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลาหลายศตวรรษทีเดียวที่ไม่เคยมีกษัตริย์สยามพระองค์ใดขึ้นครองบัลลังก์อย่างกล้าหาญชาญชัยมีความระแวดระวังเป็นเยี่ยมหรือมีอุบายฉลาดหลักแหลมมาเช่นกษัตริย์พระองค์นี้ดังนั้นนอกเหนือไปเสียจากความโหดเหี้ยมซึ่งพระองค์แสดงให้เห็นในตอนเริ่มต้นรัชกาลของพระองค์แล้วก็อาจกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงมีคุณสมบัติเพียบพร้อมทุกประการที่จำเป็นสำหรับการครองราชย์ที่ดีถึงแม้พระองค์ไม่มีฐานันดรศักดิ์ที่จะสืบราชสมบัติพระองค์ก็มีคุณวุฒิของกษัตริย์โดยแท้จริงและทางด้านกิจการงานเมืองที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นผลของการปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยมของพระองค์ถ้าใครติดตามช่องแอดที่แอดเคยเอาข้อมูลที่วันวลิตเล่าถึงสมเด็จพระเจ้าปราสาททองมาให้ฟังจะรู้ว่าวันวลิตน่าจะเป็นคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เขียนถึงพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาพระองค์นี้ในแง่ลบมากแต่ในท้ายที่สุดค่ะก็กลับมาชมซะงั้นแต่ก็คงจะจริงค่ะเพราะคนเราก็ไม่ได้ดีทุกด้านและก็คงต้องมีด้านใดด้านหนึ่งของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่มีคุณอุปการต่อบ้านเมืองเช่นกันค่ะก่อนจบคลิปไปแอดขอเตือนว่าฟังหูไว้หูนะคะเพราะเรื่องที่วันวลิตเขียนอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ค่ะแต่อย่างน้อยๆวันวลิตก็เป็นบุคคลร่วมสมัยและข้อมูลในหลายๆส่วนที่นักประวัติศาสตร์นำมาพูดกันในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ได้มาจากวันวลิตทั้งนั้นหากจะกล่าวถึงในช่วงปลายราชวงศ์สุโขทัยค่ะเหตุนี้อีกมุมหนึ่งข้อมูลวันวลิตก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมทุกท่านมีอะไรจะเสริมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะ